็ติดการที่บีบแต่นะคะก็หมายความว่าเราอ่ะสนับสนุนในเรื่องของการต่อต้านการเหยียดสีผิวแล้วก็การเรียกร้องความยุติธรรมค่ะมอสนะคะมอสลาวันอวันค่ะตอนนี้มอสอยู่ที่เมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะครบ1สัปดาห์แล้วนะคะที่การประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนายจอร์จฟลอยด์นะคะหรือว่าการต่อต้านการเหยียดสีผิวตำรวจคนที่กดคอนายจอร์จฟลอยด์เนี่ยตอนนี้เขาก็ถูกปรับเพิ่มโทษแล้วนะคะเป็น second degree murder ค่ะก็เป็นการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะแต่ว่าไม่ได้ไต่ตองไว้ก่อนโทษจำคุกสูงสุดเนี่ยอยู่ที่40ปีอันนี้เป็นอยู่ที่ระดับ2นะคะแต่ถ้าจะเพิ่มโทษให้รุนแรงขึ้นก็คือระดับ1อันนั้นอ่ะจะเป็นเจตนาฆ่านะคะโทษสูงสุดจำคุก60ปีหรือถูกประหารชีวิตเลยค่ะส่วนตำรวจ3คนที่เกี่ยวข้องนะคะก็ถูกตั้งข้อหาฐานให้ความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการฆาตกรรมค่ะก็หลายคนนะคะเห็นภาพการประท้วงออกไปเห็นจากภาพสื่อก็เห็นว่ารุนแรงแล้วก็อาจจะดูน่ากลัวนะคะก็มีคนส่งข้อความมาถามมอสเยอะมากๆเลยนะคะว่าเฮ้ยน้องมอสตอนนี้คนที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองลอสแอนเจลิสเนี่ยใช้ชีวิตปกติได้อยู่หรือเปล่าสามารถออกไปเดินไปวิ่งหรือออกไปซื้อของได้ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวมอสอ่ะจะพาทุกคนเนี่ยไปดูว่าความจริงในลอสแอนเจลิสตอนนี้เป็นยังไงนะคะว่าเขาใช้ชีวิตกันแบบไหนอันนี้มอสจะไม่ได้เข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะคือเหมือนว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นจากภาพสื่อแต่อันเนี้ยเราจะถอยออกมามองดูภาพให้กว้างขึ้นนะคะว่าวิถีชีวิตของคนใน LA ตอนนี้เป็นยังไงคะตรงนี้นะคะก็เป็นย่านไทยทาวน์นะคะเป็นแบบว่าพลาซ่าที่รวมอาหารไทยร้านไทยก็ถ้าใครมาที่ลอสแอนเจลิสก็ต้องแวะมาที่นี่นะคะถ้าอยากจะกินอาหารไทยนะหลายๆร้านนะคะยังเปิดอยู่นะคะตอนนี้ในลอสแอนเจลิสเนี่ยอนุญาตให้นั่งกินอาหารในร้านได้นะคะร้านนู้นทอมพี่ทุเรียนเคยมาร้องเพลงด้วยนะข้างหน้ามอสนะคะก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตคนไทยนะคะตอนนี้ก็เปิดปกตินะคะแต่ว่าจะปิด1ทุ่มเร็วหน่อยก็จากที่มอสดูมานะคะตอนนี้ในย่านไทยทาวน์เนี่ยสถานการณ์ถือว่าปกตินะคะมอสอยากจะให้ทุกคนน่ะลองแยกแยะนะคะตอนนี้มีกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมอ่ะจริงๆกับอีกกลุ่มนึงอ่ะไม่ได้มาเรียกร้องเลยแต่ว่ามาฉวยโอกาสมาป้นสะดมก็คือวัน2วันมานี้นะคะสถานการณ์การชุมนุมในเมืองลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่เนี่ยรู้สึกว่าจะดีขึ้นนะคะคือไม่ได้มีเหตุรุนแรงแบบว่ามีการป้นสะดมหรือว่าเผาทำลายร้านค้าเหมือนกับช่วงแรกๆนะคะมอสว่าพวกกลุ่มโจรอะที่มันออกมาฉวยโอกาสตอนนี้น่าจะโดนจับไปเยอะแล้วแล้วก็ช่วงแรกๆอะร้านค้าเขายังตั้งตัวแบบว่าไม่ทันนึกออกไหมมันก็เลยแบบว่าโอ้โหในภาพที่เห็นก่อนหน้านี้ที่มอสเคยนำเสนอไปคือแบบว่าน่าสงสารมากนะคะสำหรับร้านค้าที่เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องนะจะเห็นว่ามี National Guard นะคะที่เขาออกมาดูความเรียบร้อยกันไอ้พวกที่จะแบบมาฉวยโอกาสบนสะดมนะคะเห็นไหมอ้าวกลุ่มผู้ประท้วงตอนนี้อยู่ตรงข้างหน้ามอสเลยอ่ะก็การบีบแต่ให้กับพวกกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็หมายความว่าเราอ่ะ
สนับสนุนในเรื่องของการต่อต้านการเหยียดสีผิวแล้วก็การเรียกร้องความยุติธรรมนะคะอันนี้นะคะน่าจะเป็นกลุ่มคนที่เขามาออกมาเรียกร้องความยุติธรรมจริงๆนะคะจะเห็นว่ามีแค่การตะโกนแล้วก็ชูป้ายนะคะข้างในข้อความเนี่ยก็จะเป็นการไว้อะไรให้กับนายจอร์จฟลอยด์นะคะที่เสียชีวิตรวมถึงว่าชีวิตคนดำทุกคนก็มีค่านะคะถนนด้านนี้เห็นไหมยังรถวิ่งได้ปกตินะคะแต่ว่ามีแค่ด้านซ้ายเท่านั้นเองเขาก็เดินขบวนกันตอนนี้นะคะเสียงแตรรถเนี่ยเต็มบนท้องถนนของฮอลลีวูดเลยนะคะก็ถามว่ามอสอะเห็นด้วยไหมมอสเห็นด้วยค่ะเพราะมอสมองว่ามนุษย์ทุกคนอะมีคุณค่าอย่าเลือกปฏิบัตินะคะคือประเด็นการเหยียดสีผิวเนี่ยมอสมองว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานมากๆนะคะในอเมริกาเนี่ยเป็นแบบว่าโหหลายร้อยปีมาแล้วคือการเสียชีวิตของนายจอร์จฟลอยด์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นชนวนที่ทำให้การเรียกร้องความยุติธรรมของเรื่องนี้ออกมาอีกครั้งตอนนี้ไม่ใช่แค่การเหยียดสีผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหรือว่าเชื้อชาติตอนนี้ก็เหมือนว่ารวมกันเป็นเรื่องเดียวแล้วนะคะอยู่ที่ Hollywood Walk of Fame นะคะที่ว่าที่พื้นน่าจะมีรูปดาวนะคะเป็นย่านท่องเที่ยวคือปกติก่อนหน้านี้เนี่ยสถานการณ์โควิดตรงนี้ก็ปิดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าแต่ละร้านเขาจะเอาไม้อัดมาปิดทึบนะคะไว้คือตอนนี้มองไปรอบๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าร้านอาหารต่างๆตอนนี้คือปิดทึบหมดเลยที่เขาต้องปิดทึบแบบนี้นะคะเพราะว่าช่วงแรกๆที่เราเห็นมันมีกลุ่มโจรที่แฝงตัวเข้ามาแล้วแต่ละร้านเนี่ยเขาก็เหมือนทำไว้เพื่ออุ่นใจนะคะจะได้ไม่ต้องมาแก้ปัญหาทีหลังแล้วนะคะการข้ามถนนที่นี่เราจะต้องกดปุ่มนะคะเพื่อให้สัญญาณไฟเขียวแล้วเราถึงจะข้ามได้แต่ว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19ที่ระบาดมากๆเนี่ยนะคะทางการเนี่ยเขาก็จะมีป้ายว่าเราไม่ต้องกดปุ่มนะเพื่อลดการแพร่เชื้อระบาดของเชื้อโรคนะคะก็ให้เรายืนรอเฉยๆแล้วก็รอไฟเขียวเลยก็ลดการสัมผัสอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยยังมีเชื้อโควิด-19 อยู่นะคะก็เมื่อกี้เราเพิ่งผ่านผู้ประท้วงไปนะคะแต่ว่าผู้ประท้วงเลยไปแล้วก็ยังมีคนที่เขามายืนถ่ายรูปแล้วก็มาเดินเล่นอยู่นะคะก็ข้างหน้ามอสนะคะก็จะมี National Guard นะคะพร้อมกับรถทหารแล้วก็ใส่ชุดแบบว่าครบมือเลยนะคะทางการลอสแอนเจลิสนะคะเขาได้มีการร้องขอไปยังผู้ว่าการรัฐนะคะคือตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆนะคะคือพอเนชั่นแนลการ์ดมาเนี่ยก็จะมาช่วยปราบปรามแล้วก็มาช่วยเป็นแรงสนับสนุนให้กับตำรวจเพื่อป้องกันไอ้พวกโจร นะคะอันนี้มอสขอพูดนะคะว่าเป็นกลุ่มของโจรที่มันแฝงตัวเข้ามาปล้นสะดมเนี่ยให้แบบว่าทุกอย่างสงบหลังจากที่มีภาพกลุ่มพวกเผาทำลายแล้วก็ปล้นสะดมร้านค้าเนี่ยทำให้ผู้ประท้วงที่เขาออกมาเรียกร้องความยุติธรรมจริงๆเนี่ยเขาก็ถูกมองว่าไม่ดีไปด้วยนะคะการที่ National Guard มาดูแลเรื่องนี้เนี่ยก็หลายคนก็เขาเรียกว่าสร้างความอุ่นใจแล้วกันนะคะก็หลายร้านเห็นไหมคะว่าปิดหมดเลยนะคะตอนนี้ในตัวเมืองลอสแอนเจลิสเนี่ยแทบจะกลายเป็นเมืองไม้อัดแต่ก็เห
ห็นว่าก็ยังมีคนที่เขาแบบว่าเดินออกมาใช้ชีวิตปกติหลายคนตกงานนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี่ค่ะหุ่นยนต์โพสเมดยังทำงานอยู่นะคะคือเป็นหุ่นยนต์ส่งอาหารนะคะคือในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยทุกคนก็เลือกที่จะแบบว่าไม่อยากจะใกล้ชิดคนด้วยกันนะคะหุ่นยนต์โพสเมดอันนี้ก็เลยแบบว่าป๊อปปูล่ามากเลยเห็นไหมคะว่าเขาเอาเหมือนคล้ายๆกับถังขยะแบบใหญ่ๆมาขวางถนนเส้นนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นถนนเส้นใกล้ๆกับBeverly Center นะคะเป็นย่านที่ขายของสินค้าแบรนด์เนมนะคะนี่เห็นไหมเอามาปิดเลยนะคะข้างในนี่เห็นไหมมีลูลูเลมอนมีอะไรแบบว่าของที่แบบว่ามีมูลค่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าช่วงวัน2วันแรกนะคะที่กลุ่มโจรปล้นสะดมเนี่ยไม่ได้แค่ปล้นธรรมดาคือเอารถยนต์มาจอดแล้วก็ขนของใส่รถเลยนะคะการที่เอาอะไรมาขวางเนี่ยก็คือไม่ให้รถเข้ามาได้อย่างมากก็คือเดินเข้าไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวป้องกันไว้นะคะแล้วก็เห็นไหมคะมีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็คอยจอดเฝ้าระวังไว้ด้วยย่านธุรกิจใหญ่ๆอย่าง Beverly Hills อะไรเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะยังไม่เกิดอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาคุมเข้มมากๆเลยนะคะคือในช่วงที่มีเหตุการณ์รุนแรงเนี่ยนะคะเขามีการประกาศเคอร์ฟิวแบบว่าตอนนั้นเข้มข้นประมาณตั้งแต่ห้าโมงเย็นเลยนะแล้วก็ย่านธุรกิจใหญ่ๆนี่ก็คือเคอร์ฟิวตั้งแต่บ่ายโมงคือห้ามทุกคนออกนอกบ้านนะคะตอนนี้ในเมืองลอสแอนเจลิสประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วค่ะนั่นอาจจะแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้อาจจะเริ่มคลี่คลายแล้วก็ได้ร้านนี้นะคะคือวันที่เกิดเหตุเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหโดนพวกโจรที่มันแฝงตัวอยู่ในกลุ่มของผู้ประท้วงอ่ะเข้าไปแบบว่าขนของนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะพวกแบบว่าอะไรอ่ะ iPhone MacBook อะไรเนี่ยเยอะมากๆและจากที่มอสดูจากข่าวนะคะเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะคะว่าไอ้พวกที่ขโมยไปเนี่ยเอาไปก็เอาไปใช้ไม่ได้เอาไปขายไม่ได้เพราะว่าเขาอะได้ส่งข้อความไปแล้วนะคะว่าตอนนี้คุณกำลังถูกติดตามให้เอาของมาคืนด้วยคือพวกที่ขโมยของแบรนด์เนมหรืออะไรเนี่ยบางทีมันมีเลขเขาเรียกว่า serial number เนี่ยนะคะทำให้การเอาไปขายหรือว่ายังไงเนี่ยก็ยากนะเราจะเห็นว่าหลายกลุ่มนะคะเขาก็พยายามเตือนๆกันบอกว่าเฮ้ยระวังจะซื้อของช่วงนี้ให้เช็คดูดีๆนะอย่าไปสนับสนุนซื้อของโจรก็ทำให้ไอ้โจรพวกนี้มันก็ได้ของไปก็อยู่ยากแล้วค่ะร้านนี้นะคะเป็นพิงค์ฮอทดอกนะคะที่ปกติแล้วถ้าใครมาที่ฮอลลีวูดเนี่ยก็จะแวะมากินนะคะตอนนี้ก็ปิดตอนแรกอะมอสอะผ่านมาแล้วก็คิดว่าดูสิเหมือนปิดแต่ว่าเขามีป้ายข้างหน้าเขียนไว้เห็นไหมคะว่า we are open คือเปิดนะคะแต่ว่าปิดแบบว่าไม้อัดทึบเลยคือตอนนี้ก็ต้องแบบว่าไม่ไว้ใจสถานการณ์นะคะมอสก็ไม่รู้ว่าการประท้วงอันนี้มันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่แต่ว่าสิ่งที่เห็นได้เลยนะคะก็คือไอ้พวกกลุ่มโจรไอ้พวกฉวยโอกาสเนี่ยวันสองวันแรกเนี่ยพวกนี้ก็เริ่มหายไปแล้วนะคะตอนนี้เป็นกลุ่มคนที่เขาออกมาประท้วงอย่างจริงจังแล้วมันก็หวังว่าการประท้วงครั้งนี้เนี่ยการออกมาเรียกร้องเนี่ยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทุกคนหันมามองกันว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์นี่คือสิ่งที่มอสอ่ะอยากจะให้ทุกคนได้เห็นในอีกมุมนึงที่บางครั้งอ่ะอาจจะไม่ได้เห็นจากสื่อให้ทุกคนที่มีญาติอยู่ที่เนี่ยได้เห็นความเป็นจริงเท่านั้นเองค่ะยังไงก็สุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับมาดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกก็คือยังอยู่ในช่วงของวิกฤตโควิด-19ด้วยก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะ